สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube สนิทบุรียัมครับผมสวัสดีพี่สายันด้วยครับผมโอ้โหเสร็จแล้วเนาะช่วงล่างเดี๋ยวใส่ลูกเล่ข้างล่างครับอ๋อจะหาซื้อไม่มีมีการรวมเอ้าตรงไหนว่าของเสียดมจะมาให้ยังไม่ทันได้เงียบกริบกำลังติดธุระอยู่บ่อเสดมเอาครับผมวันนี้ที่รอคอยนะครับว่าจะไปเอาอะไรก่อนสายันขึ้นช่วงล่างเสร็จทั้งสองข้างแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับตอกสลักเข้าเหลือแต่ตอกสลักเข้าก็ตอนนี้ก็คือสามารถวิ่งได้แล้วนะครับสามารถวิ่งได้แล้วพี่น้องโอ้สวยเว้ยใส่แท็กแบบนี้ไปก็ดูดีเลยโอ้โหเจ๋วเจ๋วเจ๋วมากชอบอะใบแท็กเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยนะใบแท็กเขานี่นี่ถ้าได้วิ่งกระดินหน่อยเนาะเงาวับเลย นี่ครับเอ้าก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับผม ผมก็ไม่เคยได้แวะมาก็แวะมาหาน้องกันหน่อยนะครับรถอัดฟางช่วงล่างรถเกี่ยวนะพี่น้องที่คุยกันไว้นะครับแต่ก่อนว่าจะทำเป็นชุดเพลาเนาะแต่เนี้ยเปลี่ยนใจแล้วแหละเอามอเตอร์เลยนะครับสะดวกประหยัดเวลานะครับผมสะดวกสบายนะครับก็เหลือหาจุดตำแหน่งติดตั้งปั๊มได้ยังฝั่งทางนี้ใช่ไหมอ๋อใส่ปั๊มนะครับทีนี้ก็เดินสายมาเข้าอัดตายมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเอาแม่บ้านไปไหนบ้านดูลูกโอ้แม่บ้านลูกน้อยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ชุดมอเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะประมาณนี้ตรงนี้นะอ๋อตรงนี้ต้องตัดออกเล่นครับมอเตอร์ก็ไปทำใส่มอเล่มาแล้วมอเตอร์ก็ใส่มอเล่แล้วครับตัวนี้จะใช้จะใส่สายพานใช่ไหมครับสายพานครับอ๋อสายพานเนาะดีเหรอสายพานสายพานมันก็ฟรีได้นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าสายโซ่มันฟรีไม่ได้เลยถ้ามันตัวเบรกมันทำงานก็ตึมเลยครับอย่างน้อยก็ได้ลื่นสายพานหน่อยอ๋อครับเพราะตัวนี้มันคือกรณีว่ามันมีติดมีอะไรเงี้ยครับมันก็อย่างน้อยก็ยังสามารถฟรีได้ครับจะเป็นโซ่ก็เต็มที่เลยแต่ว่าตัวนี้สายยันเอาสปริงออกแล้วใช่ไหมครับสปริงออกครับไอตัวสปริงตัวนั้นนี่มันไม่จำเป็นเลยใช่ไหมครับแสดงว่าไอตัวสปริงตัวนั้นอ่ะมันสำหรับพวกเพลาขึ้นไปนะไอพวกกากบาลนะครับตามจริงมันใส่ก็ดีเหมือนกันเลยแล้วแต่เราอันนี้มันแค่มันจะสั้นไงพี่ถ้าชุดสปริงชุดคลาสขนาดนี้แล้วครับมันก็ยาวขึ้นอีกยาวไม่จำเป็นก็ได้เนาะครับเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นกากบาทเขาไว้เซฟตี้เวลากากบาทมันขัดมันก็จะดีดมันก็ลื่นเป็นคลาสตรงนี้แล้วตัวนี้มันเป็นคลาสไหมเนี่ยไม่ตายตัวเลยตายตัวเลยอ๋อก็แค่นี่น็อตเซฟตี้ตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมถ้าขาดก็ขาดน็อตเซฟตี้เอาครับขาดน็อตเซฟตี้อ๋อเอาชุดตัวคลัตช์ออกใช่ไหมครับใส่ลูกปืนตรงนี้ช่วยรับน้ำหนักครับเรียบร้อยแล้วครับผมชุดตรงนี้ฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วโซ่ล้อนำเรานำนี่เรียบร้อยแล้วเนาะเคาะเมื่อวานยากทำเมื่อวานนะทำใส่โซ่กับตัวขาเลยเอาเบ็ดเสร็จแล้วก็คือยกเข้ากันแล้วนะครับตัวนี้ตัดตัวดื่มออกนะครับนี่ตัวเรียกว่าถ้าไมโครเขาเรียกว่าแคเรียไอรถเกี่ยวเขาก็ใช้โรลเลอร์นี่แหละมาทำเป็นแคเรียข้างบนนะครับก็ยกระดับขึ้น
ให้ล้อแท็กสูงขึ้นนะครับมองดูแล้วก็ดูแปลกตาเหมือนกันแต่ว่าดูสวยมากนะครับดูสวยมันสูงขึ้นเนาะลักษณะเดียวกันกับของแทมโก้เลยเขาทำอ่ะเขาบอกมันสู้ลมดีนะ จริงหรือเปล่านะนี่ครับผม สลักมันอยู่หลังมันตียากต้องเดินหน้าอ๋อต้องขยับเลยใช่ไหมครับขยับอันนี้ของเดิมไหมนี่เนี่ยโซ่เนี่ยตัวนี้นะอสามข้อนี่ไปอัดมาอ๋อสามข้อนี่ไปอัดมาครับมือสองอัดมารวมเชื่อมแล้วนี่เหลือใบแขกนี่ใบแตกขาดอีกสามตัวใบแตกขาดสามใบเพราะว่าเรามันกว้างขึ้นใช่ไหมไม่ครับโซ่เขาตัดมือก็ตัดไปไหนอ๋อถ้าโดนสี่สวกทำให้43ฮะ อะไรนะถ้าโดนสี่สวกทำให้43ก็อ๋อคือแต่ว่าอันนี้มันหายไปทีนี้แต่ว่าเต็มก็คือ46ใช่ไหมครับอ๋อเต็ม46แล้วเต็ม46เลยทีนี้มันมี43แล้วก็ต้องมาเพิ่มอีก2เพิ่มอีก2หรืออีก3 3อีก3นะครับนี่ครับเอาพร้อมยวดแล้วพร้อมพุ่งแล้วครับจะหาที่วางถังน้ำมันเดี๋ยวจายันหาที่วางถังน้ำมันเอาตรงไหนดี วางมองตรงไหนมองตรงไหนหาความรู้จิตตรงไหนดีเลยถังน้ำมันก็ค่อยวางตอนที่เราทำเป็นชั้นก่อนไหมวางเลยก็ได้ฮะคนละส่วนกันฟังคนละส่วนฟังรู้มั้งนะเหมือนจะง่ายเวลาจะเติมใช่ไหมครับเวลาถ้ายังไงเราก็ถ้าแบบถอดได้ฟังรู้เหมือนจะโล่งเนาะไม่มีอะไรไหมไม่มีครับเราติดตั้งปั๊มยกคอทำปั๊มยกคอแล้วก็ติดตั้งถังน้ำมันไฮดรอลิกครับตอนแรกคือว่าจะวางข้างๆนี้หรือว่าจะวางตรงนี้ถังน้ำมันตัวนั้นเหมือนจะสวยนะสายันไฮดรอลิกข้างหลังอ่ะเหมือนรถพวกรถเกี่ยวคูปตาก็ใส่ถังน้ำมันข้างหลังฝั่งนู้นเนี่ยเติมก็คือยกเติมทางนู้นเลยต้องกลัวฝุ่นนะฝุ่นเหรอจะถามว่าจะวางแนวทางนี้ไปดีกว่าก็ต้องต่อยาวไปอีกหรือว่าจะช่วยวางไว้ข้างบนเนี่ยข้างบนข้างบนอันนี้ฝากครอบมันก็จะอยู่สูงกว่าท่อไอดีครับสูงกว่าท่อไอดีครับก็ทั้งคอนี่อาจจะโปรหรือไม่โปรก็ไปดูเอ้าก็ดูตรงไหนที่มันเหมาะสมแล้วใส่บังโคลนมั้ยนี่บังโคลนนี้ดูกว่านี้น่าจะได้ใส่มั้ยใส่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาวิ่งมันจะไม่เปื้อนรถบังเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใช่มั้ยบังโคลนก็มันจะล้างง่ายล้างยากอ่ะแต่ถ้าใส่บังโคลนหน่อยนะใส่ท่อนหนึ่งดูสวยนะบังโคลนใส่ตัวนี้ข้างหน้านิดเดียวใส่เลดแม่อยากนั่งมาแล้วสิเริ่มอยากจะขับแล้วนะครับท่อน้ำท่อโมน้ำครับท่อโมน้ำไปซื้อมาไว้วันนี้จะทำอะไรวันนี้ผมว่าจะไอ้นี่ทำปั๊มยกคอก่อนปั๊มยกคอยกไปหาตำแหน่งวางก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็ปั๊มปั่นตู้มาขึ้นวางครับหาตำแหน่งวางแล้วก็ถังไฮดรอลิกกับแล้วก็ถังไฮดรอลิกก็ต้องเจาะอีกรูหนึ่งเพื่อใส่กรองตัวนี้ใส่กรองก็มาหาที่ตำแหน่งวางครับแล้วก็ต่อสายก็ต่อสายก็น้ำก็เดินได้เลยครับก็เดินได้แล้วนะครับจะเอาไปจอดตรงไหนเอาไปที่โรงหนูเล่าหนูอ้าวโรงนั้นรื้อแล้วเหรอขับรื้อแล้วแต่รื้อยังไม่ทันเสร็จเลยอ๋อต้องให้เขามารื้ออีกวันนึงแล้วจะทำเป็นโรงใหญ่มั้งตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นก็จะเข้าได้ประมาณคันหนึ่งคันหนึ่งเนาะครับนู้จะโดนนู้สีด้วยโรงรถเนาะสายันทำไปเดี๋ยวไปดูโรงรถหน่อย
เห็นว่าซื้อกับน้องน้องเขียวจนมีใครมาช่วยบ้างนี่ลูกพี่ลูกน้องครับอ๋อ อ๋อเดิมทีเลี้ยงอะไรเลี้ยงหนูครับหนูหนูนาบ้านเรานี่นะครับอย่าโอ้รื้อละอืมใช่ที่ยังไม่ทันทุบนั่นว่าจะเอาเป็นยิ่งไม่ยากเลยเนาะต่อเสาขึ้นอีกต่อเหล็กขึ้นให้สูงหน่อยก็เป็นโรงเลยแหละพี่ว่าสามารถจอดรถเกี่ยวได้เลยนะจริงอ่ะเพราะว่าชุดโครงสร้างมันแข็งแรงแล้วต่อเอาเสาขึ้นสูงอีกดีด ดีขึ้นนะครับอ๋อนี่ครับตัวนี้ก็เป็นของคันที่สองเนาะคันที่สองลูกค้าสั่งทำใหม่เลยนะครับทำใหม่เลยแต่ใช้ช่วงล่างของรถคูโบต้าเงี้ยครับอืมคันที่สองนี่น่าจะไวเยอะเนาะครับเพราะมันไม่ได้เก็บเยอะอืมครับเราเน้นเยอะเกินได้ช่วงล่างมาก็ยกขึ้นเลยเนาะอืมนี่ครับพวกอะไรก็ขึ้นรถเกี่ยวนะแม่อะไรของซื้ออัดฟังอ๋ออะไรนั้นซื้อหมดแล้วอืมนี่ครับก็รอติดตามผลงานคันที่2กันด้วยนะครับผมแล้วก็ผลงานคันแรกนะครับคงจะได้เห็นออกงานกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณน้องสายันเป็นอย่างมากเลยนะครับผมยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับติดตามคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม